ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาทั้งหมดหลังการอัปเดตในส่วนของวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คนักเตะในคนรวมไปถึงการแจกฟินต่างๆนะครับก็มีอะไรกันบ้างเราทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารทุกคนก็มาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าวันนี้ทุกคนตัวเกมนะครับได้มีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ปิดตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมานะครับจะเปิดอีกทีช่วงบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะทุกคนย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะเปิดอัปเดตก็คือช่วงบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของโคนามิอยู่แล้วนะครับก็เรามาดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างหรือว่ามีอะไรที่อาจจะถูกเพิ่มข้อใหม่กันบ้างก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่อย่างแรกนะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับก็ล็อกอินครบ7วันนะครับทุกคนรับไป 60,000 GP แล้วก็50ทองหรือว่า50 eFootball Coin เองนะครับแล้วก็ต่อมานะคนก็ยังอยู่ในช่วงของราวันอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับสตาร์ทอัพแคมเปญนะครับก็มีการแจกฟรีเป็นไอเทมเชนเดียวแล้วก็เงิน GP กันเหมือนเดิมนะครับก็จะมีการรีเซ็ตหรือว่ารอบที่2ในส่วนของวันจันทร์หน้านั่นเองครับต่อมาในส่วนของแพ็คนักเตะกันบ้างทุกคนก็มาดูเลยกันนะครับว่ามีแพ็คไหนเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างหรือว่าจะมีแพ็คไหนที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับเริ่มที่แพ็คตำนานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับแพ็คนี้ทุกคนหรือว่าแพ็คของอิตาเลียนลีกแอตแทคเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอังเดชิปเชนโก้ทุกคนฟานเชโกตอติแล้วก็เวนดี้สไนเดอร์นะครับสำหรับแพ็คนี้หรือว่า3คนนี้นะครับก็จะอยู่กับเราไปจนถึงวันจันทร์ทุกคนก็คือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในส่วนของวันนี้นะครับแต่ว่าแพ็คที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือแพ็คของเนียบคนอีพิกของ National Team Guardian นะครับนำทัพโดยโอลิเวอร์คาร์นะครับเนต้าคนแล้วก็โรเบโตคาร์ลอสนะครับอันนี้ก็คือหมดอายุแล้วในส่วนของวันนี้นะครับเมื่อเกมเปิดมาก็ไม่เจอแล้วเองนะครับและอีกหนึ่งแพ็คก็คือแพ็คของอีพิกเจแปนที่คนนำทัพโดยนากามูระนะครับทุกคนคาวากุชิและก็นากาตะนั่นเองครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในส่วนของวันนี้นะครับก็เมื่อเกมเปิดมาก็ไม่เจอแล้วเช่นกันนะครับต่อมาในส่วนของแพ็คที่ถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันนี้กันบ้างแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในฐานข้อมูลทุกคนมีตำนานเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายนะครับก็มีภาพมาตามนี้เลยนะครับไม่จะเป็นริเวอรี่ทุกคนในส่วนของโมเรียนเตสนะครับเซอร์คิปเว่นกันทุกคนซากาอิโอโนะอะไรประมาณนี้นะครับรวมไปถึงเซอร์จิโรเบโตทุกคนคาร์เรนเซดอฟไมคอนนะครับบาติสตูต้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจากที่เลื่อนผ่านมาให้ทุกคนเห็นนะครับก็จะมีอยู่แค่3คนเท่านั้นนะครับที่มีรูปภาพของตัวเองนั่นเองครับนั่นก็คือ3คนนี้เลยทุกคนเป็น3ตำนานของพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันทุกคนนำทัพโดยเดวิดแบ็คแฮมนะครับโค้ชมาเกเลเล่ก็โทมัสโรซิกี้นั่นเองนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็น3คนนี้นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตในส่วนของวันนี้นะครับก็สมมติว่าทางมาตามนี้นะครับมีใครเปิดกันบ้างหรือว่ามีใครรอเดวิดแบ็คแฮมกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของค่าพลังเวทตันคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มที่คนแรกนะครับเป็นโทมัสโรซิกี้คนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกจากอาร์เซนอลนะครับเวล1อยู่ที่84ทุกคนเวลตันอยู่ที่97และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ100เลยนะครับสำหรับโทมัสโรซิกี้ตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนั่นเองนะครับต่อมาคือโค้ชมาเกเลเล่จากสิงห์บลูเชลซีทุกคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF นะครับค่าพลังเวล1อยู่ที่84ทุกคนเวลตันอยู่ที่98และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ101เลยนะครับสำหรับโค้ชมาเกเลเล่มาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF จากสิงห์บลูเชลซีนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเดวิดแบ็คแฮมนะครับตำนานที่ใครหลายคนรอคอยทุกคนก็มาตำแหน่งของวินแบ็คฝั่งขวาหรือว่า IMF นะครับเวล1อยู่ที่85คนเวลตันอยู่ที่99และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ102เลยนะครับสำหรับเดวิดแบ็คแฮมดูชั่นที่ใครหลายคนรอคอยนะครับบอกเลยว่าถ้าเข้ามาจริงๆทุกคนเปิดมงมันแน่นอนนะครับสำหรับเดวิดแบ็คแฮมดูชั่นนี้ก็มีใครอยากได้กันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ
ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตำนานคร่าวๆคนต่อมาเราไปในส่วนของอัปเดตการแจกฟรีกันบ้างแล้วกันนะครับก็เรา2วันนี้คนหรือว่าหลังการอัปเดตนะครับก็จะมีการแจกฟรีไฮไลท์พาร์ทเนอร์ขับเชนเดียวอีก1อันนะคนหรือว่าไอเทมเชนเดียวการเปิดฟรีแพ็คของพาร์ทเนอร์ขับอีก1อันนั่นเองคนหรือว่าการแจกนักเตะฟรีอีก1ตัวนั่นเองนะครับก็คือแพ็คนี้ทุกคนที่มีการแจกฟรีไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็คาดว่าวันนี้นะครับจะมีการแจกฟรีเพิ่มอีก1อันหรือว่าลุ้นฟรีเพิ่มอีก1นักเตะนั่นเองนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างหรือว่าเปิดได้ใครกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาคือในส่วนของ Player of the Week นะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในส่วนของวันนี้นะครับก็เมื่อเกมเปิดมานะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าข้อมูลล่าสุดก็คือตัวเกมนะครับได้มีการโพสต์ภาพนี้มาทุกคนเป็นเงาของนักเตะนะครับมีมาทั้งหมด3ทีมชาติเลยด้วยกันนะครับภาพแรกเป็นในส่วนของนักเตะจากทีมชาติยูเครนครับทุกคนคนที่2เป็นนักเตะจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็คนที่3เป็นนักเตะจากทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับก็ในฐานข้อมูลของสื่อแรกนะครับก็การคาดการณ์มาประมาณนี้นะครับเป็นในส่วนของซินเซนโกจากยูเครนคนแรกก็ในส่วนเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นดูมฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าบางสื่อก็บอกว่าน่าจะเป็นวอลเวกฮอตนะทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนมาร์เจอาร์เวอร์ชันของทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับอันนี้คือภาพตัวอย่างคร่าวๆทุกคนเรามาดูในส่วนของการคาดการณ์ของสื่อแรกกันบ้างเลยกันนะครับสำหรับสื่อแรกคนก็นำทัพโดยโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้คนเนมาร์เจอาร์ชูอาร์เมนีนะครับคายวอล์กเกอร์ทุกคนฮอยเบียร์สกอตแม็กโทมินีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อแรกนะครับต่อมาคือสื่อของคนไทยคนหรือว่าเพจของเนเธอร์แลนด์นะครับก็ให้การคาดการณ์มาประมาณนี้นะครับนำทัพโดยโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ทุกคนเนมาร์เจอาร์นะครับชูอาร์เมนีคริสเตียนเอริกเซนทุกคนอันวาโรโมราต้าแล้วก็โอเรนโดซินเซนโกนะครับสกอตแม็กโทมินีแล้วก็วอลเวกฮอตอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างหรือว่ารอนักเตะคนไหนกันอยู่บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนักเตะทั้งหมดที่มีการคาดการณ์หรือว่าอาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตในส่วนของวันนี้นะครับต่อมาเรามาในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในส่วนของวันนี้หลังการอัปเดตกันบ้างแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าวันพฤหัสมีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่แล้วนะครับเริ่มที่อีเวนต์แรกคนเป็นทัวร์อีเวนต์ของ National Team นะครับก็มีการแจกฟรีไอเทมเชนดิวหรือว่าการเปิดแพ็คฟรี1ครั้งนะครับสำหรับแพ็คของ Player of the Week นั่นเองนะครับและต่อมาคือการแจกทองฟรีจาก Challenge Event ของ National Team นะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในส่วนของวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการแจกทองฟรีหรือว่าแจกฟรี50ทองกันเหมือนเดิมจากอีเวนต์นี้นะครับก็ใครว่างๆคนวันนี้อย่าลืมเข้าไปเคลียร์เข้าไปเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับก็จะได้รับทองฟรีไป50ทองนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ Startup Campaign นะครับวันนี้ก็จะมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมคร่าวๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ Special In Bonus นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในส่วนของวันจันทร์หน้านั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆจะทำการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับว่ามีการประกาศอะไรเพิ่มเติมกันเข้ามาบ้าง นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเลยกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ